านีวิทยุโทรทัศน์ของทัพบกครับได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งในงานนี้ผู้บริหารของนิวทีวีก็ได้เข้าร่วมด้วยครับโดยที่ดร.ประภาเหตุประกูลศรีนวลนัทครับประธานที่ปรึกษาของบริษัท DN Broadcast จำกัดและคุณสัตคมลวรคุณบรรณาธิการบริหาร New TV ช่อง18ได้ร่วมกิจกรรมในห้วงปัญญาสมวานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของทัพบกได้จัดขึ้นที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ของทัพบกนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการกล่าวแสดงความอาลัยการขับร้องบทเพลงและการเขียนปณิธานความดีบนต้นไม้ของพ่อเพื่อให้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องของความสามัคคีและเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ